ันถือว่าเป็นหนึ่งในนางเอกคู่ขวัญของพี่ตั้วเลยใช่ค่ะก็เคยร่วมงานกับพี่ตั้ว2เรื่องก็คือเรื่องแรกคือเรื่องทวิภพค่ะเรื่องนั้นก็ได้รางวัลเมขลาในยุคนั้นทั้งพระนางเลยแล้วก็เรื่องที่2รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องปราสาทสีขาวช่วงที่ได้ร่วมงานกันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงนั้นก็คือแอนก็ยังถือว่าใหม่นะแต่ว่าเป็นทวิภพเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบตั้งใจมากเพราะว่าอ่านนิยาย 2-3 รอบตอนที่แบบว่ารู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าฝันเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยตอนนั้นแล้วพี่ตั้วก็คือแบบว่าเล่นส่งอารมณ์ดีมากคือแบบมันเป็นเหมือนแบบจังหวะที่พอดีกันมากอะค่ะตอนที่ทราบข่าวตกใจเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าอันเล่น IG อยู่อะแบบนอนเล่นจะนอนอยู่แล้วอันเห็นตอนกลางคืนก็เห็นในข่าวเพราะว่าก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่จั่วป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนแอนเองแอนไม่ได้เจอแอนเจอแต่พี่เปิ้ลซะส่วนใหญ่เพราะว่าพี่เปิ้ลไปออกกำลังกายอยู่ทางหลอดที่เดียวกันก็เจอพี่เปิ้ลอยู่ 2-3 ครั้งซึ่งพี่เปิ้ลก็ไม่ได้มีมาแบบก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเพราะเราก็คุยกันเรื่องสุขภาพเรื่องแบบว่าเฮ้ยอะไรยังไงตอนนี้ต้องฟิตหน่อยออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไลน์ไปอะค่ะก็คือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนจากไปก็ไปสบายแล้วเนอะอันคิดว่าคนอยู่จะต้องมีกำลังใจในการที่จะแบบว่าดำเนินชีวิตในการต่อสู้ต่อไปรู้สึกไงบ้างคะที่เราได้เป็นหนึ่งใน10คู่ขวัญแบบของพี่ตั้วเลยโหก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่านักแสดงทุกคนเนาะเวลาเราได้ทำงานแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เล่นกับคนที่แบบว่าคนเก่งอะเนาะมันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีแล้วมันก็เวลาย้อนกลับมาดูอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆอย่างนี้ถ้าพูดถึงชื่อพี่ตั้วพี่แอนนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกเป็นนักแสดงที่มากความสามารถนะคะเพราะว่าในผลงานของการเป็นผู้กำกับเนี่ยแอนอาจจะยังไม่เคยร่วมงานในฐานะที่พี่ตั้วเป็นผู้กำกับนะคะดังนั้นถ้าสำหรับแอนมองว่าเป็นนักแสดงที่มีวินัยแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนเก่งพี่ตั้วก็คือหนึ่งในความทรงจำในเรื่องของการแสดงของพี่แอนใช่ค่ะเพราะว่าพี่ตั้วเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนอะเป็นคนที่มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคือร้องจะร้องก็ได้จะเล่นตลกก็ได้คือหลายบทบาทมากสำหรับพี่ตั้วนะคะในความรู้สึกของแอนที่แบบที่แอนคือแอนเข้าวงการทีหลังพี่ตั้วนั้นแอนจะเห็นพี่ตั้วมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแบบกับพี่จิกกับพี่ตาพี่ตู้เก่งไหมครับอะไรอย่างนั้นนะมากเลยเขาถือว่าเป็นพระเอกที่หล่อละครด้วยโอ้โหตอนช่วงที่แอนเล่นแรกๆอะค่ะก็เกรงค่ะทำกันบ้านสุดเดชอะเพราะบทพี่เขามานี่คือเป๊ะมาตลอดเขาค่อนข้างจะเก็บทุกเม็ดทุกอะไรใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็รู้มุมกล้องรู้อะไรอย่างนี้ด้วยอะเราตอนนั้นเราก็ยังถือว่ายังใหม่ค่ะแต่ก็ให้พี่เขาก็ให้คำแนะนำว่าต้องเล่นเป็นยังไงต้องอะไรเงี้ยบางทีเพราะเราข้ามยุคข้ามสมัยอะไรเงี้ยแต่ว่าของพี่ตั้วเขาจะเป็นคุณหลวงอยู่ตลอดฉากที่แบบจำได้ติดตาคือฉากที่แบบว่าตอนที่แบบในห้องนอนแล้วแบบว่าแล้วแอนก็ไปร้อแล้วแอนจะต้องร้องเพลงว่าคุณหลวงอยู่กระทรวงยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉากนั้นจะเป็นแบบอะไรที่แบบอยู่ในความทรงจำอย่างตอนนั้นได้รางวัลนี่คือเป็นรางวัลแรกของงานใช่ไหมครับรางวัลแรกเลยค่ะแล้วก็รางวัลเดียวเลยค่ะ มีคุยกับพี่ตั้วไหมครับหรือขอบคุณพี่ตั้วไหมที่แบบเล่นกันแล้วก็ได้รางวัลฝันเลยพี่ตั้วก็ได้ด้วยตอนนั้นนะคะก็คุยกันก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็ขอบคุณนะอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าคอยช่วยสอนคอยดูแลสอนแนะนำอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราจำอะไรไม่ค่อยได้